ขณะนี้ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่912เหมือนจะได้รับสัญญาณออกนะครับแต่ว่าเหมือนมีเหตุอะไรบางอย่างA few moments later. ตอนนี้ทางสถานีแจ้งให้ผู้โดยสารของขบวน912ลงจากขบวนรถเพื่อต่อรถบัสที่ทางสถานีจัดเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อคนถ่ายเดินทางต่อเข้ากรุงเทพนะครับและรวมไปถึงสถานีที่ผู้โดยสารต้องการจะลงตามที่ระบุในตั๋วนะครับฝั่งด้านหน้าคาดว่าน่าจะกำลังดำเนินการแก้ไขรถที่ตกรางอยู่นะครับเกิดเหตุขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่912ต้นทางที่รถส่วนสมบัติพัฒน์ปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงตกรางในย่านสถานีทาง3ตำแหน่งเดียวกันกับเครื่องตกรางนะครับโดยเป็นการตกรางที่ไม่ได้หนักมากนะครับก็คือเป็นการตกรางเพียง1เพลา2ล้อของแคร่หน้าของคันนำหมายเลข1111นะครับซึ่งเลขมันก็โอ้โหเลข14ตัวตรงนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องใช้เครนในการยกรถคันนี้นะครับให้กลับมาวิ่งบนรางนะครับเนื่องจากช้อนรางที่มีอยู่นั้นเหมือนกับว่าจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักของรถที่มีน้ำหนัก40ตันเหมือนคันนี้ได้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเตรียมการนำอุปกรณ์เพิ่มเติมมาช่วยกู้รถที่ตกรางให้กลับมาวิ่งอีกครั้งนะครับและตอนนี้ผู้โดยสารของขบวนที่912ก็ลงจากขบวนรถและขนถ่ายไปกับรถบัสที่ทางสถานีหัวหินจัดหาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถทั้งขบวนถ้ากลับกรุงเทพก็จะเหลือเพียงแค่พนักงานขับรถช่างเครื่องพนักงานรักษารถพนักงานห้ามล้อและผู้โดยสารหนึ่งคนสุดท้ายบนขบวนรถนั่นก็คือผมนั่นเองนะครับเพราะผมโดยสารมากับขบวนที่912ด้วยนะครับอันนี้ก็เตรียมการเกี่ยวกับเครนนะครับเพื่อที่จะเตรียมกู้รถที่ตกรางนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นไปดูข้างในของขบวนที่912กันนะครับหลังจากที่ขนย้ายผู้โดยสารออกไปกับรถทัวร์เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับว่าความเงียบสงบที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรนะครับคันนี้คันที่5นะครับเป็นคันที่ผมโดยสารมาตั้งแต่เช้านะครับของขบวนที่911ภายในก็เงียบสงบปราศจากผู้คนโดยสิ้นเชิงนะครับคันนี้เป็นกสข.หมายเลข1257นะครับคันต่อไปนะครับเป็นรถแอร์ ATR นะครับกสมป2108ภายในรถคันนี้ก็เงียบสงบปราศจากผู้คนเช่นกันนะครับแต่ว่าใน2คันที่ผมเดินไปนี้นะครับทั้งกสข1257และรถคันนี้นะครับกสมปหมายเลข2108ก็ยังมีการติดเครื่องยนต์อยู่นะครับและยังมีการดึงเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อใช้ในการสร้างกำลังขับเคลื่อนนะครับในช่วงแรกของการกู้ที่จำเป็นต้องใช้ช้อนรางในการกู้รถที่ตกรางให้กลับมาอยู่บนรางนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับช้อนรางที่มีอยู่นะครับไม่สามารถรองรับน้ำหนักมากๆได้นะครับจนทำให้ตัวช้อนรางนะครับทรุดลงไปบนรางเลยนะครับ
อันนี้ก็เลยทำการแก้นะครับโดยการใช้รถเครนของบริษัทชิโนไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงหนองปลาไหลถึงหัวหินนะครับตอนนี้รถเครนก็กำลังเตรียมการแล้วนะครับผู้เกี่ยวข้องก็ตอนนี้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแล้วนะครับสำหรับคันที่ตกรางก็คงไม่ต้องสืบแล้วครับเงียบสงบเหมือนเดิมเหมือนกับไม่เคยมีใครอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดพื้นที่มีการเพิ่มแสงไฟในบริเวณพื้นที่ทำงานนะครับเพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้นนะครับขบวนที่912หลังจากที่ติดเครื่องมาตั้งแต่เวลาเกิดเหตุตั้งแต่17 นาฬิกาเศษจนตอนนี้เวลา21 นาฬิกา 20 นาทีนะครับก็ได้มีการดับเครื่องเพื่อรอเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการในการยกรถที่เกิดเหตุให้อยู่บนรางเหมือนเดิมนะครับยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดครับว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตอนกี่โมงแต่ณบัดนี้สถานีหัวหินก็ยังคงมีผู้โดยสารรอขึ้นขบวนรถขาออกกรุงเทพอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จะยังเหลือขบวนรถด่วนที่83เป็นรถด่วนตรังนะครับตามด้วยขบวนรถเร็วกันตังที่167ขบวนรถด่วนนครศรีธรรมราชที่85และรถด่วนพิเศษดิสรางสปรินเตอร์สุราธานีที่39นะครับผู้โดยสารก็ยังคงทยอยเข้ามารอการโดยสารอย่างเรื่อยๆนะครับอย่างเรื่อยๆดีกว่ายังไม่ถึงกับที่ว่าหนาแน่นมากนะครับเพราะตอนนี้ก็ปาเข้าไป3 ทุ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามชมกันต่อกับตามติดสถานการณ์กู้รถขบวน912ครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการรายงานพิเศษ EP ที่21อีกครั้งหนึ่งนะครับคืนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินกันอีกเช่นเคยนะครับแต่จะไม่ได้มีเพียงแค่ชื่อขบวน912อย่างเดียวแล้วนะครับเพราะตรงหน้าในความมืดนะครับก็มีอัลสตอม4226นะครับเป็นรถจักรสำรองจากเพชรบุรีนะครับคาดว่าน่าจะเอากำลังคนจากหน่วยพนักงานตรวจรถแขวงเพชรบุรีนะครับจำนวนหนึ่งมาเพื่อวางแผนและเตรียมการที่จะกู้ขบวนรถขบวนที่912ที่ตกรางในย่านทาง3สถานีหัวหินกลับมานะครับดูจากตรงนี้แล้วน่าจะกำลังประเมินสถานการณ์และประเมินวิธีการกู้ขบวนรถอยู่นะครับด้านข้างก็อย่างที่เห็นไปในช่วงต้นของรายการนะครับก็เป็นรถเครนพิกัด25ตันนะครับของบริษัทชิโนไทยซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังดำเนินงานโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหนองปลาไหลถึงหัวหินนะครับงานนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับว่าจะผ่านปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะฮะทางนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทีมผู้เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะกู้ขบวนรถนี้ให้สามารถเดินทางต่อถึงกรุงเทพได้นะครับ
ตอนนี้ดีเซล4226ถอยเข้ามาผ่านประแจแยกเข้ารางตันทาง3นะครับโดยก็ว่าจะใช้วิธีการดันรถขึ้นไปบนช้อนรางแทนนะครับแทนการใช้กำลังจากรถดีเซลราง2คันที่ไม่ได้ตกรางเมื่อช่วงเย็นนะครับ
การปลดดีเซล4226ออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวคาดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อที่จะเอาช้อนรางออกมาจากล้อรถก่อนนะครับตอนนี้เครนก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทำการทดลองหมุนและขยับเคลื่อนที่ฝั่งของตัวเครนไปได้ครู่ใหญ่แล้วนะครับถัดมาที่เบื้องล่างนะครับตอนนี้ทีมช่างจากฝ่ายการช่างกลและผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ดำเนินการติดตั้งแม่แรงหรือ lifting jack นะครับไว้ที่บริเวณแคร่ล้อของรถที่ตกรางนะครับถัดมาทางด้านขวามือนะครับหันไปทางด้านเหนือของสถานีหัวหินก็เป็นดีเซล4226ที่ถูกเรียกตัวมาจากสถานีเพชรบุรีนะครับเพื่อทำการกู้ขบวนรถด้วยการดันแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับก็เลยมีการถอยออกมาเพื่อรอคำสั่งดำเนินการในขั้นต่อไปหากจะเป็นต้องเรียกใช้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการใช้ lifting jack หรือแม่แรงนะครับทำการยกรถในเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาช้อนรางที่ติดอยู่ใต้ล้อนะครับออกมาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามและรับชมกันต่อนะครับกับรายการรายงานพิเศษ EP ที่11ในตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งนะครับเนื่องจากดีเซล4226ที่เข้ามาช่วยในรอบแรกก็ดับเครื่องไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมองเห็นแสงแห่งความหวังแล้วครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับตอนนี้ทีมช่างผู้เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการดึงตัวรถผ่านแคร่นะครับให้กลับมาอยู่บนรางอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าตัวแคร่ล้อที่ตกรางนะครับเหมือนจะกลับมาอยู่ในแนวเดียวกันกับรางแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มถอดแม่แรงออกแล้วนะครับสำหรับแม่แรงที่ตั้งอยู่ตรงกลางของแคร่รถนะครับThank you.
เหมือนกับตอนนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อจะเอายังไงถือว่าเสร็จสิ้นครบถ้วนกระบวนความนะครับหลังจากที่ดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นระยะเวลาร่วม 6-7 ชั่วโมงนะครับตอนนี้ล้อรถที่ตกรางนะครับก็กลับมาอยู่บนรางพร้อมที่จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเหลือไปแค่การถอดอุปกรณ์จากพวกแม่แรงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนำไปจัดเก็บก่อนที่จะปล่อยรถขบวนนี้เดินทางต่อเข้ากรุงเทพในฐานะขบวนรถพิเศษเปล่าโดยจะวิ่งยาวๆไม่หยุดรถส่งผู้โดยสารตลอดปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับตอนนี้นะครับขบวนที่912ก็ได้ทำการกู้จนแล้วเสร็จนะครับรถก็กลับมาอยู่บนรางอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมที่จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นการประเมินสภาพส่วนที่ตกรางนะครับว่ามีความชำรุดเสียหายหรือไม่หากไม่ตรวจพบความชำรุดนะครับก็จะสามารถเดินทางต่อเข้ากรุงเทพได้ในฐานะขบวนรถพิเศษโดยสารเปล่านะครับหรือถ้าหากตรวจพบความชำรุดคาดว่าจะใช้ดีเซล4226จากเพชรบุรีคันนี้ทำขบวนต่อเข้ากรุงเทพในฐานะขบวนรถพิเศษชำรุดนะครับทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณและนับถือและขอกล่าวด้วยจิตคารวะนะครับถึงความพยายามในการที่จะกู้ขบวนรถที่ตกรางด้วยวิธีต่างๆนะครับถึงแม้ว่าในครั้งแรกอาจจะยังไม่สำเร็จเท่าที่ควรนะครับก็ยังสามารถค้นหาแนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหานี้จนสำเร็จได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ในส่วนของขบวน912นะครับก็กลับมาติดเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของคันที่6และ5นะครับซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้ตกรางตั้งแต่แรกนะครับแต่ในส่วนของคันที่ตกรางนะครับก็ยังไม่ได้มีการติดเครื่องด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่ทราบได้ส่วนดีเซล4226ก็จะเป็นผู้ชี้ชะตานะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับจะเดินทางกับเพชรบุรีหรือไม่หรือจะลากขบวนนี้กลับไปด้วยนะครับไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับขบวนที่912นะครับหลังจากกู้เสร็จนะครับก็ได้ทำการทดลองเดินเข้าไปในทางตันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลังจากขบวนรถผ่านออกไปแล้วนะครับก็จะทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณเครื่องตกรางที่เกิดเหตุนะครับเครื่องตกรางตัวนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบไปนะครับส่วนผมก็จะยืนดูการตรวจสอบอยู่ห่างๆนะครับตอนนี้นะครับขบวนรถขบวนที่912นะครับหลังจากกู้เสร็จก็ถอยลึกเข้าไปในทางตันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคาดว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมทางในพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจะเดินทางต่อเป็นรถพิเศษเปล่าเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้เวลา2:10 นที่สถานีหัวหินก็
มีสภาพเช่นนี้แลนะครับก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงาหลังจากที่ขบวนรถเที่ยวขึ้นผ่านไปจนเกือบจะหมดแล้วนะครับเหลือเพียงขบวนสุดท้ายนั่นก็คือขบวนรถด่วนพิเศษอิศรางหน้าปรับอากาศที่39ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีที่ยังมาไม่ถึงนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นขบวนรถเที่ยวล่องจากภาคใต้ปลายทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับซึ่งจะทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับ